สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะคุณครูชื่อคุณครูมลิวรรณอินทรวิเศษหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูปลาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการเรียนตอนที่แล้วทำให้นักเรียนพอจะทราบเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายกันบ้างไหมคะซึ่งในตอนที่แล้วทำให้เราทราบว่าส่วนต่างๆของร่างกายเรานั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกและส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายใช่ไหมคะส่วนวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นคุณครูอยากให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งและแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งมาคู่กันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมวันนี้ที่คุณครูนำมาฝากเป็นกิจกรรมอะไรค่ะกิจกรรมที่ 1.1 ส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างตอนที่1ค่ะตอนที่1ก็จะศึกษาสำรวจเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกนั่นเองค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าอวัยวะภายนอกของเรานั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยค่ะส่วนต่างๆของร่างกายเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรู้ในกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรยายลักษณะและระบุส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. คืออะไรคะมีไม้นั่นเองค่ะ 2. กระจกค่ะกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะคะเราเรียกว่ากระจกเงาค่ะคุณครูอยากได้กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนักเรียนจะได้สำรวจส่วนต่างๆของร่างกายได้ชัดเจนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ได้ค่ะแล้วเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนักเรียนสามารถกดเพลย์เพื่อทำกิจกรรมต่อไปได้ค่ะส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้นะคะหรือว่ามีอุปกรณ์ไม่ครบนะคะไม่ต้องตกใจค่ะนักเรียนสามารถดูการทำกิจกรรมของคุณครูแล้วก็ไปบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ค่ะส่วนนักเรียนที่เตรียมอุปกรณ์พร้อมครบก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆคุณครูเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือนักเรียนจะต้องนำกระจกมาวางไว้ตรงหน้าตัวเองค่ะแล้วก็นักเรียนยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นที่หน้ากระจกหลังจากนั้นเริ่มทำอะไรคะสังเกตตัวเองส่วนต่างๆของตัวเองมีอะไรบ้างที่หน้ากระจกสังเกตเสร็จแล้วนะคะทำยังไงต่อวาดภาพค่ะวาดภาพสิ่งที่เห็นในกระจกค่ะเราเห็นอะไรบ้างเห็นส่วนต่างๆอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรอยู่ส่วนไหนของร่างกายวาดลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า34ได้เลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะคุณครูยังไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นชื่ออะไรส่วนต่างๆที่วาดลงไปนั้นมีชื่ออะไรนักเรียนจะต้องวาดแล้วเขียนชื่อชี้ไปด้วยค่ะว่าตรงที่นักเรียนวาดนั้นคือชื่อว่าอะไรอยู่บริเวณไหนของร่างกายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการสำรวจร่างกายของตนเองพอจะทำให้รู้บ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะที่เป็นส่วนของอวัยวะภายนอกส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถจะทำกิจกรรมทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อทำกิจกรรมได้ค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็กดเพลย์เพื่อทำกิจกรรมต่อไปได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการที่สำรวจร่างกายของตนเองนักเรียนคิดว่าร่างกายของตนเองมีส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกนั้นเหมือนกับของคุณครูไหมคะมาดูของคุณครูกันค่ะของคุณครูก็จะเจอ
หนึ่งเลยค่ะอะไรเอ่ยกลมๆ ตรงนี้คือตานั่นเองค่ะตาของคนเรามีอยู่สองข้างนะคะประกอบไปด้วยขนตาคิ้วตามีลักษณะคล้ายวงกลมมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางค่ะนี่ไงดวงตารู้จักใช่ไหมคะต่อไปค่ะอวัยวะส่วนต่อไปก็คืออะไรเอ่ยตอบพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะหูนั่นเองค่ะหูของคนเรามีกี่ข้างคะมีสองข้างค่ะซึ่งหูมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะหูประกอบไปด้วยใบหูและรูหูค่ะนี่เลยนักเรียนสามารถจับใบหูของตนเองได้นะคะแต่ไม่ควรนำของแข็งแย่เข้าไปในรูหูนะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อหูได้ต่อไปค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเหมือนกับของคุณครูอีกไหมต่อไปก็คืออะไรเอ่ยคะตอบพร้อมๆกันค่ะจมูกนั่นเองค่ะจมูกของคนเรามีกี่จมูกคะ1คนเราจะมีแค่1จมูกเท่านั้นนะคะแต่จมูกของเรามี2รูนะคะจมูกก็จะประกอบไปด้วยขนจมูกที่อยู่ในรูจมูกนั่นเองค่ะจมูกจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางใบหน้าของเรานั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกอันต่อไปของครูคืออะไรอะไรเอ่ยปากนั่นเองค่ะปากมีลักษณะอย่างไรคะปากของเรามีลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยริมฝีปากบนริมฝีปากล่างลิ้นแล้วก็ฟันนั่นเองค่ะส่วนทั้งลิ้นฟันและริมฝีปากจะต้องทำงานร่วมกันนะคะแต่จะทำงานอย่างไรนั้นเราค่อยมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดได้ยังคะกับอวัยวะหรือส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกของนักเรียนที่สำรวจได้มีอีกไหมคะมีอีกค่ะตอนต่อไปนะคะก็คือบริเวณนี้เขาเรียกว่าแขนและมือนั่นเองค่ะแขนและมือต้องเป็นส่วนที่อยู่ร่วมกันนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแขนยาวๆของเราต่อจากหัวไหล่ลงไปนั่นเองนะคะที่ปลายแขนของเราก็จะมีมือแล้วที่มือของเราก็จะมีนิ้วนะคะปลายนิ้วของเราก็จะประกอบไปด้วยเล็บนะคะรู้จักเล็บไหมคะเล็บมือของเราไม่ควรปล่อยให้เล็บมือของเรายาวนะคะเราจะต้องตัดเล็บให้สั้นเสมอเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะมีอีกไหมคะอวัยวะภายนอกของร่างกายถูกต้องค่ะมีอีกค่ะมาดูกันเลยค่ะอวัยวะสุดท้ายที่อยู่ภายนอกนะคะก็คือขาและเท้านั่นเองค่ะขาและเท้าจะต้องเป็นอวัยวะที่อยู่คู่กันเดิมขาและเท้าของเรามีกี่ข้างคะสองข้างเหมือนกันค่ะขาและเท้าของเรามีสองข้างที่ปลายขาของเราก็จะเป็นเท้านั่นเองนะคะซึ่งเท้าก็จะประกอบไปด้วยนิ้วเท้าและเล็บเท้าเหมือนกันค่ะขาและเท้าจะต้องทำงานร่วมกันด้วยนะคะแล้วเวลาจะออกจากบ้านหรือเดินไปไหนมาไหนเราจะต้องสวมรองเท้าทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเท้าของเราได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการทำกิจกรรมสำรวจร่างกายของตนเองลักษณะต่างๆหรือส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอกของนักเรียนเหมือนกับของคุณครูไหมคะถูกต้องค่ะคนเราทุกคนจะต้องมีส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกเหมือนกันทุกคนค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ขนาดนะคะบางคนตาจะเล็กบางคนปากจะเล็กแล้วแต่ค่ะเหมือนน้องๆหรือเด็กๆที่แรกคลอดก็จะมีอวัยวะเล็กกว่าคุณครูเล็กกว่านักเรียนนั่นเองค่ะเพราะน้องเพิ่งคลอดแต่เขามีอวัยวะทุกอย่างครบเหมือนเราแค่เป็นยังไงคะพอจะเข้าใจแล้วรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆภายนอกร่างกายของเรามากน้อยเพียงใดคะและเมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่ทำกิจกรรมกันไปอีกรอบหนึ่งนะคะโดยให้นักเรียนนะคะ
ทำในแบบฝึกหัดหน้า35ข้อที่1และแบบฝึกหัดหน้า36ข้อที่3ค่ะซึ่งในกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะจะทำให้นักเรียนรู้ว่าส่วนต่างๆที่อยู่นอกร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วอยู่บริเวณใดมีชื่อว่าอย่างไรมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเป็นส่วนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย